สำหรับใครที่กำลังหาเกมมิ่งโน้ตบุ๊กราคากลางๆแต่ได้ประโยชน์รอบด้านวันนี้เรามีอีกตัวเลือกหนึ่งมาให้ลองดูนี่คือ Lenovo Legion Y7000 SE สเปคของเครื่องตัวนี้คือ CPU i7 9750H ความเร็ว 4.5 GHz การ์ดจอ GTX 1650 RAM DDR4 8 GB อัปเกรดเพิ่มได้ถึง 32 GB และ SSD NVMe ขนาด 512 GB หน้าจอขนาด 15.6 นิ้วความละเอียด Full HDและมี refresh rate อยู่ที่144 Hz ด้วยพลังของ CPU Intel Core i7 รุ่น 9750H นี่คือเครื่องที่พร้อมกับการใช้งานทุกรูปแบบทั้งการเล่นเกมหรือว่างานมัลติมีเดียก็ทำได้หมดการันตีด้วยคะแนนจาก 3DMark Time Spy CPU Test ที่ได้คะแนนถึง 5,500 แต้มเลยทีเดียวและแน่นอนว่าอย่างแรกที่เราต้องเอามาทดสอบก่อนเลยนั่นก็คือการเล่นเกมแรกที่เราเอามาลองนั่นคือ Resident Evil 2กราฟิกทุกอย่างเราเอาไปที่ default ตามที่เกมตั้งมาให้เฟรมเรทโดยรวมไม่มีจังหวะไหนที่ต่ำกว่า60เฟรมส่วนใหญ่จะอยู่ในโซน70ขึ้นตลอดส่วนเกมที่2เรามาที่ Wolfenstein 2 The New Colossus หนึ่งในเกมที่ optimize ยอดเยี่ยมมากในช่วงที่ผ่านมาสำหรับเกมนี้เราตั้งกราฟิกไว้ที่ medium ทุกอย่างหรือก็คือที่เกมตั้งมาให้ในแบบ default นั่นแหละในระหว่างการเล่นแทบไม่มีจังหวะไหนที่ต่ำกว่า70เฟรมในบางฉากขึ้นไปถึง100เฟรมก็มีและด้วยการเล่นบนจอแบบ 144Hz ผมบอกเลยว่าฟินมากๆส่วนเกมที่3คราวนี้เรามาที่ Call of Duty Modern Warfare กราฟิกในระดับ Default จะอยู่ที่ Normal ผสม Low แต่นอกจากกราฟิกแบบ Default ผมต้องเอา Resolution Scale ไว้ที่ 85% เพื่อให้ชัวร์ว่ามันจะลื่นเกิน60เฟรมตลอดถ้าดูจากขนาดภาพแล้วก็คือเราลดลงมาจาก 1080p มาเป็น 900p ในการเล่นถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ฉากที่มีเอฟเฟคเยอะเราจะได้เฟรมเรทอยู่ที่ 80-90 เลยทีเดียวส่วนในฉากที่เอฟเฟคเยอะก็ยังไม่มีจังหวะไหนที่ต่ำกว่า60เฟรมก็พอจะเห็นแล้วว่านี่คือเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่เราเล่นแบบจริงจังเกมมิ่งก็ยังได้แม้ว่า GTX 1650มันจะไม่ใช่การ์ดจอที่แรงมากแต่ด้วยพลังของ CPU ตัวแรงบนการปรับกราฟิกระดับกลางๆเราก็เล่นแบบเฟรมสูงได้และด้วยจอระดับ 144Hz ในตัวมันก็ยิ่งเหมาะกับการเล่นแบบเฟรมเรทสูงๆอยู่แล้วคือมันไม่จำเป็นว่าเกมจะต้องเล่นถึง144เฟรมนะครับแค่ว่ามันเกิน60เฟรมขึ้นมาก็ดูต่างแล้วแต่เดี๋ยวจะหาว่าเราเอาแต่เกมลื่นๆมาลองถ้างั้นเราเอาเกมหนักๆโหดๆมาลองบ้างในเวลานี้ก็คงไม่มีเกมไหนจะหนักกว่า Red Dead Redemption 2ในการปรับกราฟิกเราใช้วิธีการปรับให้เหมือนกราฟิกของเวอร์ชันคอนโซลทุกอย่างเพราะในระดับ default ของ PC มันก็ยังถือว่าสูงมากส่วนออปชันแต่ละอย่างต้องปรับยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีในการเล่นระดับนี้เราจะได้เฟรมเรทอยู่ที่ 40-50 เฟรมส่วนในฉากที่หนักจริงๆมี Particle Effect เยอะๆอันนี้จะลงไปต่ำสุดอยู่ที่30เฟรมถึงผลลัพธ์จะไม่ได้ดีมากแต่ก็ยอมรับว่าผิดคาดระดับหนึ่งเลยตอนแรกผมนึกว่า GTX 1650จะไม่ไหวซะแล้วแต่ก็ยังกระเตื้องขึ้นมาในระดับ 40-50 เฟรมได้ก็ยังถือว่าไม่เลวเพราะบางเครื่องปรับแบบนี้ก็เล่นได้เหมือนคอนโซลนะครับคือ30เฟรมตลอดถ้าต่อจอยเล่นก็คือใช่เลยและในการทำงานด้านมัลติมีเดียสำหรับเครื่องนี้ก็ทำได้สบายในการตัดต่อวิดีโอความละเอียดสูงไม่มีอาการกระตุกหรือว่าช้าระหว่างตัดในการทำภาพกราฟิกก็ลื่นไหลไม่แพ้กันทั้งการตัดแต่ง Import Export ลื่นไหลตลอดการใช้งานด้วยพลังของ Core i7-9750H งานระดับนี้สบายอยู่แล้วก็ต้องยอมรับว่านี่คือโน้ตบุ๊กที่ใช้ประโยชน์ได้ดีทุกด้านจะเล่นเกมระดับจริงจังเกมมิ่งก็ยังได้ด้วยพลังของจอ 144Hz ผมบอกเลยใครชินกับจอ 60Hz ถ้าได้ลองจอแบบนี้คุณจะไม่อยากกลับไปใช้จอ 60Hz อีกเลยแล้วก็พลังของ CPU i7-9750H ที่พร้อมรองรับงานมัลติมีเดียถ้าใครอยากได้โน้ตบุ๊กที่ใช้งานได้หลายอย่างและอยู่ในราคาที่เอื้อมถึง Lenovo Legion Y7000 SE คือตัวเลือกที่ดีมาก